สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับขออนุญาตมาแนะนำวิธีการสั่งสินค้าจาก fasttech.com นะครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า fasttech นะครับ fasttech แล้วก็กดปุ่ม enter ไปได้เลยนะครับกลายเป็นเพื่อนมาเลือกอันแรกนะครับ fasttech นะครับ gadget and electronic นะครับ fasttech.com นะครับตัวนี้เพื่อจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก่อนนะครับเมื่อเปิดมาที่เว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าตาตามรูปนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทำการลงทะเบียนก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทำการลงทะเบียนที่ตรงนี้นะครับก็ให้เรามาเลือกตรงที่คำว่า create your account นะครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้ได้เลยครับส่วนในช่องนี้นะครับก็จะมีให้เพื่อนๆได้กรอกนะครับก็มีชื่อนะครับช่องแรกนะครับแถวต่อมาก็คือ email address ของเรานะครับแล้วก็แถวที่3ก็คือ email address ของเรารอบที่2นะครับในส่วนแถวที่4นะครับช่องที่4ก็เป็น username นะครับที่ใช้ในการเรียกนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็น password 2ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จิ้มคำว่า create your account ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปเลือกสินค้าที่ตัวเองต้องการหรือว่าเข้าไปชมสินค้าต่างๆนะครับในเว็บไซต์ก่อนได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับก็จะเป็นพวกกล้อง CCTV แล้วก็พวกกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในของ Fasttech เขานะครับเพื่อนๆสามารถมาค้นหาเร่งด่วนโดยการเข้ามาดูตรงแคตตาล็อกตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีหมวดหมู่แบ่งไว้ให้เพื่อนๆได้เข้าไปเลือกดูกันนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะค้นหาเร่งด่วนก็สามารถเอาเมาส์มาวางตรงนี้คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เพื่อนๆต้องการค้นหานะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาตามที่ผมได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะเลือกซื้อสัก1อันนะครับเป็น USB HD Webcam นะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ PC นะครับราคาเพียง$8นะครับก็8/3/24ประมาณ200 กว่าบาทนะครับไม่เกิน300 บาทนะครับบ้านเรานะในส่วนของวิธีการสั่งซื้อนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูราคาได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูล information นะครับ this item ship free นะครับก็คือบริการจะส่งฟรีด้วยนะครับก็ถ้าสินค้าเป็นที่ถูกใจนะครับก็ให้เพื่อนๆมาจิ้มคำว่า add to cart นะครับเพื่อให้สินค้าเข้าไปอยู่ในรถเข็นของเรานะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ view cart หรือว่า check out ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปที่ view cart นะครับไปที่รถเข็นของเราเลยนะครับเพื่อจะดำเนินการชำระเงินนะครับก็แจ้งราคามาแล้วนะครับอยู่ที่ 8.26 ดอลลาร์สหรัฐนะครับช่องทางการชำระเงินก็จะมีในส่วนของบัตร Visa Mastercard นะครับ PayPal นะครับเป็นการ Express แล้วก็ JCB แล้วก็ Bitcoin ด้วยนะครับ Bitcoin ก็รองรับนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับโอเคเราไปที่การชำระเงินนะครับไปที่สีเขียว Check Out นะครับคลิกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือการกรอกที่อยู่นะครับก็ข้างบนจะเป็น email address นะครับมันจะเป็น pop up เด้งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนช่องแรกนะครับที่เพื่อนๆจะต้องกรอกนะครับ shipping address นะครับที่อยู่ในการจัดส่งนะครับก็ในแถวแรกตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ที่อยู่เป็นชื่อคอนโดชื่ออพาร์ตเมนต์หรือว่าชื่อหมู่บ้านต่างๆที่เพื่อนๆอาศัยอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเลือกประเทศนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกไปที่ประเทศไทยนะครับก็สไลด์มาที่ด้านล่างนะครับมันก็จะมีไทยแลนด์อยู่นะครับก็ให้เลือกประเทศไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ first name นะครับก็ให้ใส่ชื่อจริง last name นามสกุลนะครับแถวถัดมานะครับก็ไม่เหมือนเดิมเลยก็ใส่ชื่อที่อยู่ที่เพื่อนๆอยู่นะครับไม่ว่าหมู่บ้านชื่ออพาร์ตเมนต์ต่างๆและตามด้วยบ้านเลขที่นะครับแล้วก็ถนนนะครับในส่วนแถวถัดมานะครับก็คือถ้าที่อยู่มันยาวก็มาใส่แถวต่อมาก็คือเป็นในส่วนของตำบลอำเภอต่างๆนะครับซิตี้ก็เป็นเมืองนะครับก็ใช้เป็นอำเภอนะครับส่วนสเตทนะครับตรงนี้นะครับเมืองนะครับเป็นของผมที่อยู่แถวบางละมุงมันก็จะมีเด้งมาอัตโนมัติให้เราได้เลือกนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสเตทตรงนี้ให้ใส่เป็นจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับมันก็จะเป็นออโต้ฟิลโชว์ให้มาให้เราได้ดูนะครับแล้วก็คลิกเลือกได้เลยนะครับซิปโค้ดนะครับหรือว่าโพสต์โค้ดตัวนี้ก็รหัสไปรษณีย์คลิกปุ๊บมันก็จะเด้งมาให้เราเลือกได้เลยนะครับก็สะดวกดีเช่นกันนะครับ
กรอกให้เพื่อนๆกรอกประมาณนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมได้ทําการกรอกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือเลือกการจัดส่งนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกนะครับว่าเพื่อนๆจะส่งแบบ regular air นะก็คือปกตินะครับจะได้สินค้าประมาณ30วันนะครับแต่ว่าข้อดีคือฟรีค่าจัดส่งนะครับถ้าเกิดอยากให้ส่งแบบลงทะเบียนนะครับก็จะมีบวกค่าบริการมาที่ $1.17 ดอลลาร์นะครับหรืออยากได้แบบ EMS นะครับจะส่งรวดเร็วนะครับก็จะอยู่ที่4-9วันโดยประมาณนะครับแต่ว่าจะเสียค่าบริการอยู่ที่11.23ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะครับก็จิ้มคำว่า continue ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเพื่อนๆสามารถเลือกการชำระเงินนะครับว่าจะเป็น PayPal นะครับหรือว่าจะเป็นพวกบัตรเครดิตต่างๆนะครับหรือว่าจะชำระผ่าน Bitcoin ก็ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับเราก็ Place Order ได้เลยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆติ๊กที่อยู่ที่ใช้สำหรับในการจัดส่งนะครับหลังจากนั้นก็มาจิ้มคำว่าดำเนินการต่อได้เลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่า your order has been placed นะครับก็อันนี้จะเป็น order tagging นะครับที่เพื่อนๆสามารถใช้ในการตรวจสอบได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งสินค้าจาก FastTech ได้แล้วนะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะลองสั่งสินค้าจากต่างประเทศดูนะครับก็ลองทำกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ที่ท้ายคลิปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ